ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดการ์ฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้นะครับวันนี้ยอดก็จะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019สัปดาห์ที่4นัดที่12นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019สัปดาห์ที่4นัดที่12แข่งขันกันทั้งหมด4กลุ่ม8คู่มีผลการแข่งขันดังนี้กลุ่มที่13ที่ประเทศอิตาลีวันที่13มิถุนายน2562บัลแกเรียชนะเกาหลีใต้3-1เซตด้วยคะแนน20-25 25-23 25-19และ26-24อิตาลีชนะรัสเซีย3-1เซตด้วยคะแนน22-2525-21 25-15และ25-21กลุ่มที่14ที่ประเทศเยอรมนีวันที่13มิถุนายน2562โดมินิกันชนะเบลเยียม3-2เซตด้วยคะแนน21-25 25-22 21-25 25-14และ15-11เนเธอร์แลนด์ชนะเยอรมนี3-2เซตด้วยคะแนน21-25 25-23 20-25 25-13และ16-14กลุ่มที่15ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันที่13มิถุนายน2562บราซิลชนะเซอร์เบีย3-0เซตด้วยคะแนน25-23 25-21และ25-15ญี่ปุ่นชนะไทย3-0เซตด้วยคะแนน25-22 25-22และ25-14กลุ่มที่16ที่ประเทศจีนวันที่13มิถุนายน2562ตุรกีชนะโปแลนด์3-2เซตด้วยคะแนน22-25 18-25 25-16 25-20และ15-12สหรัฐอเมริกาชนะจีน3-0เซตด้วยคะแนน25-17 25-22และ25-21สรุปผลการแข่งขันตารางคะแนนอันดับ1อิตาลีชนะ10แพ้2มี31คะแนนอันดับ2ตุรกีชนะ10แพ้2มี29คะแนนอันดับ3บราซิลชนะ9แพ้3มี28คะแนนอันดับ4สหรัฐอเมริกาชนะ9แพ้3มี27คะแนนอันดับ5จีนชนะ9แพ้3มี26คะแนนอันดับ6ญี่ปุ่นชนะ7แพ้5มี21คะแนนอันดับ7โปแลนด์ชนะ7แพ้5มี21คะแนนอันดับ8เบลเยียมชนะ6แพ้6มี17คะแนนอันดับ9โดมินิกันชนะ6แพ้6มี15คะแนนอันดับ10เซอร์เบียชนะ5แพ้7มี15คะแนนอันดับที่11เยอรมนีชนะ5แพ้7มี15คะแนนอันดับที่12เนเธอร์แลนด์ชนะ4แพ้8มี13คะแนนอันดับที่13ไทยชนะ4แพ้8มี13คะแนนอันดับที่14รัสเซียชนะ3แพ้9มี10คะแนนอันดับที่15บัลแกเรียชนะ1แพ้11มี4คะแนนอันดับที่16เกาหลีใต้ชนะ1แพ้11มี3คะแนนนะครับอันนี้ก็คือตารางคะแนนล่าสุดนะครับอัปเดตแล้วนะครับส่วนทางด้านโปรแกรมนัดต่อไปสัปดาห์ที่5สัปดาห์สุดท้ายนะครับกลุ่มที่17ที่ประเทศตุรกีวันที่18มิถุนายน2562
เวลา 20:00 นบราซิลพบอิตาลีเวลา 23:00 นตุรกีพบเบลเยียมกลุ่มที่18ที่ประเทศจีนวันที่18มิถุนายน2562เวลา 15:00 นบังการียพบเซอร์เบียเวลา 18:30 นจีนพบเยอรมนีกลุ่มที่19ที่ประเทศรัสเซียวันที่18มิถุนายน2562เวลา 18:00 นเนเธอร์แลนด์พบไทยช่อง3 HD ถ่ายทอดสดเวลา 21:00 นรัสเซียพบสหรัฐอเมริกากลุ่มที่20ที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่18มิถุนายน2562เวลา 11:30 นญี่ปุ่นพบโปแลนด์เวลา 15:00 นเกาหลีใต้พบโดมินิกันนะครับนี่ก็เป็นตารางการแข่งขันนัดต่อไปนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับไทยก็จะเจอกับเนเธอร์แลนด์รัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็เป็นงานยากอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไทยเราจะเก็บคะแนนได้นัดละ3แต้มหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลนะครับก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่าแต่ละสนามเนี่ยเราจะชนะได้ครั้งละ1แมตช์นะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับสาวๆด้วยนะครับท้ายนี้ยอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวๆวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาใหม่ยอดก็จะมาอัปเดตในช่อง YouTube ยอดนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยอดด้วยนะครับเพื่อที่ยอดจะได้ทำ YouTube ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ